คุณผู้ชมครับมีข่าวดีสำหรับรายการทีวีของไทยช่อง WorkPoint ตควา้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศแล้วก็มีการเข้าชิงสุดยอดรางวัลที่สุดแห่งเอเชียนะครับเอเชียอคาเดมี่ครีเอทีฟอว d ล2021ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการโทรทัศน์ไทยอย่างต่อเนื่องกับรางวัลด้านรายการโทรทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียครับ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางสถานีโทรทัศน์ WorkPo i n t ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะครับคุณปัญญาณนิรนันกุลคว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดพิธีกรแห่งเอเชีย b e s t Lifestyle e n t e r t a i n m e n t Presenter Host จากรายการปัญญาปันสุขล่าสุดในปี2021นี้ช่อง WorkPoint ได้รับข่าวดีโดยได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะระดับประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าชิง5ประเภทรางวัลสุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการร้องข้ามกำแพงนะครับ ชนะเลิศระดับประเทศเข้าชิงรางวัลเกมโชว์ยอดเยี่ยมรายการร้องข้ามกำแพงนี่นะครับก็เข้าชิงนะครับในประเภทรางวัลก็คือ Best Non-Skip e t t e t t a i n m n n t แล้วก็ Best General Entertainment เกมออควิสโปรแกรมนะครับแล้วก็มีรายการเพชร3 0 0เข้าชิงรางวัลรายการเพลงยอดเยี่ยม Best Music or Dance โปรแกรมมีคุณกิ๊กเกียรติกิจเจริญครับเข้าชิงรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมนะครับ จากรายการหัวท้ายตายก่อนแล้วก็มีรายการข่าวของช่อง Workpoint เรานี้นะครับในช่วงสดจากที่จริงเข้าชิงรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม Best New Program l i v e from the Site รางวัล Asian Academy Creative Award เป็นการมอบรางวัลให้กับคอนเทนต์จากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียเพื่อเชิดชูความเป็นเลิศทางด้านความคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์และก็ผู้ผลิตสื่อ โดยการครัดเลือกในประเทศไทยได้มีการตัดสินและคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละประเภทรางวัลซึ่งมีหลายรางวัลด้วยกันจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆสําหรับช่อง WorkPoint เนี่ยเป็นข่าวดีเพราะชนะเลิศระดับประเทศได้เข้าชิงความเป็นสุดยอดแห่งเอเชียมากถึง5รางวัลนะครับการันตีได้ว,ว่าช่อง WorkPo i n t ก็ยังคงเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ครองตําแหน่ง King o f v a r i e t y เจ้าแห่งการผลิตคอนเทนต์และสร้างสารรค์กองทัพ v a r i e t y ที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศมาตลอด31ปีนะครับ ก็มาร่วมลุ้นแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับรายการของคนไทยที่จะไปประกาศศักดา์าบนเวทีอินเตอร์เนชันแนลกันอีกครั้งหนึ่งในงานประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศระดับเอเชียซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับช่อง WorkPoint หมายเลข23